กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมสามัคคีพี่น้องทุกท่านค่ะสาธุค่ะวันนี้ไม่ได้แอบค่ะเมื่อกี้พอดีอาทิตย์นวลขึ้นมาก็เลยบอกให้ไปบอกเพื่อนๆด้วยอ๋อมีแจ้งเพื่อนแล้วนะคะแจ้งเพื่อนแล้วค่ะก็ชื่อสมพงษ์หน้าแสงทองค่ะชื่อเล่นติ๋มชื่อทางธรรมพ้นทุกข์ค่ะอายุ67ปีมาจากกรุงเทพค่ะกับลูกชายและหลานค่ะสถานะปัจจุบันเป็นจิตอาสาจรภาคกลางสังกัดสวนป่านาบุญ3และ9ค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ให้โอกาสค่ะเดี๋ยวศึกษาวิชารามอริยปัญญาตรีปี4ควบคู่ไปกับหลักสูตร6เดือนค่ะวันนี้มาส่งกันบ้านหัวข้อเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนด้วยการตั้งศีล นะคะจะ กินข้าวมากเลยค่ะก็เหลือแต่ทานข้าวต้มค่ะทานข้าวต้มนะคะในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ขอบำเพ็ญเต็มที่เป็นกุศลเพื่อตนและเพื่อเพื่อนเพื่อแบ่งปันมนุษยชาตินะคะในหมู่มวลมนุษยชาติจากจะเพิ่มศีลลดการกินเพิ่มศีลในการกินข้าวมากเกินประมาณนะคะจากที่สังเกตตัวเองปัจจุบันทำได้แล้วค่ะคือกินข้าวต้มอย่างเดียวเลยนะคะต่อวันไม่เกิน2มื้อหรือก็มื้อเดียวประมาณพยายามไม่กินจุกจิกให้มากขึ้นเท่าที่ใจเบิกบานเป็นสุขนี่ก็ยังเผลอๆอยู่นะคะยังพยายามค่ะพยายามไม่กินจุกจิกนะคะให้มากขึ้นเท่าที่ใจเบิกบานและเป็นสุขประโยชน์จากการกินข้าวต้มเป็นหลักไม่เกิน2มื้อทำให้สุขภาพกายแข็งแรงค่ะแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมระบบขับถ่ายสบายๆไม่เข้าห้องน้ำบ่อยเหมือนแต่ก่อนนอนหลับได้ยาวนอนหลับได้ยาวนานนะคะยาวนานกว่าเดิมเท่าที่สังเกตมานะคะปัญญาความคิดที่มีความกล้าพูดกล้าทำมากขึ้นค่ะก็จะขอเพิ่มศีลให้มากกว่านี้ให้ที่สุดเท่าที่กุศลที่มีพอที่จะทำได้ด้วยใจที่ไร้ทุกข์ตลอดกาลค่ะท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะและเจริญธรรมสามัคคีพี่น้องทุกท่านค่ะที่โอกาสได้มาแบ่งปันแล้วก็ส่งกันบ้านในวันนี้ค่ะสาธุค่ะจะพยายามเพิ่มศีลให้มากกว่าเดิมค่ะสาธุค่ะเชิญดร.ฝุดสดีก่อนค่ะค่ะป้าติ๋มนะคะชื่อทางธรรมพ้นทุกข์นะคะก็มาแสดงวิถีชีวิตนะคะซึ่งจริงๆทุกคนก็ปรารถนาอยู่ประมาณนี้แหละนะคะใช้ชีวิตที่เป็นอยู่เรียบง่ายนะคะมีข้าวกินแล้วก็พึ่งตนเองได้นะคะแล้วก็เพื่อแบ่งปันผู้อื่นค่ะป้าติ๋มก็มาแสดงให้เห็นนะคะว่าชีวิตแบบนี้นะคะมีตัวตนมีประโยชน์มีคนทำได้จริงๆค่ะค่ะก็อนุโมทนาบุญกับป้าติ๋มด้วยค่ะปัจจุบันป้าติ๋มอยู่ที่สวนป่านาบุญ9นะคะค่ะต่อจากดร.ผุดสดีนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีได้ประโยชน์จากการที่ทักจริงๆพูดแซวป้าติ๋มนะคะพูดแซวป้าติ๋มพอครั้งที่แล้วป้าติ๋มเนี่ยบอกว่าแอบเพื่อนมาส่งการบ้านนะคะแล้วทีนี้ก็เลยแซวป้าติ๋มไปแล้วพอพูดปุ๊บเนี่ยค่ะพอพูดปุ๊บรู้ว่าพูดไม่ถูกหนึ่งก็คือคำพูดที่บอกว่าป้าติ๋มแอบเพื่อนมาส่งการบ้านแน่เลยอันนึงนี่คือไม่ถูกตรงข้อหนึ่งคำก็ไม่ถูกนะคะจริงๆไม่แซวแหละดีเพราะว่ามันเป็นการพูดเฟิร์สเจอร์นะคะแล้วก็ข้อที่สองก็คือไม่แอบเพื่อนมาแน่เลยเนี่ยจริงๆก็ไม่ถูกอีกนะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกส่วนใหญ่นี่คือการเดาใช่ไหมคะการเดานี่มันผิดการเดาเนี่ยโอกาสถูกมันน้อยมากนะคะแล้วก็เนี่ยไม่ถูกป้าติ๋มก็บอกว่าไม่ถูกจริงๆก็คือมีเพื่อนขึ้นมาเจอป้าติ๋มก็บอกเพื่อนไปแล้วนะคะป้าติ๋มก็ไม่ได้มีเจตนาเรื่องของว่าจะเป็นการทำ
คือคำว่าแอบนะคือเป็นไม่ได้มีการที่จะไม่ได้เจตนาบอกเพื่อนหรอกแต่ก็มาทำสิ่งนี้ก่อนอะไรเท่านั้นเองนะคะก็รู้สึกทันทีเลยค่ะรู้สึกทันทีแล้วก็พอป้าติ๋มบอกว่าไม่ใช่มีเพื่อนมาอยู่นะคะก็คือได้ยืนยันว่าจะไปเดาก็ไม่ถูกหรอกนะคะเดาเพื่อนไม่ถูกถ้าคำถามถ้าเราจะมีคำถามเนี่ยเราอาจจะเป็นว่าใช่ไหมนะคะใช่ไหมลงท้ายก็คือเป็นคำถามไม่ใช่ว่าจะบอกว่าแน่ๆเลยอะไรแบบนี้ตรงนี้ไม่ถูกนะคะก็เป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นนะคะได้เห็นเรื่องของการถ้าเรามีแล้วถ้าเราเนี่ยเรื่องของการพูดเล่นพูดหัวนะคะนิดหน่อยก็จะสะดุดตัวเองนะเวลาจะพูดนี่จะรู้สึกสะดุดสะดุดแล้วก็จะคิดได้ทันทีนั่นแหละหลังจากพูดนั้นก็คิดได้เลยแต่ว่าครั้งนี้คิดว่าจะนำเสนอเป็นประโยชน์กับพี่น้องด้วยนะคะค่ะพี่น้องท่านที่จะเก็บประโยชน์ได้ก็จะได้ประโยชน์จากการที่บางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดแต่บางทีมันก็คือบางทีเราก็พูดได้เล็กน้อยนะคะมันเป็นการสร้างบรรยากาศนี่ได้แต่ว่าถ้าจะแต่ให้เรารู้ตัวแล้วก็สำรวมเรื่องของวาจาด้วยอะค่ะอนุโมทนากับป้าติ๋มค่ะอนุโมทนากับอร่อยด้วยค่ะค่ะต่อไปเป็นอภิญโญนะคะอโยเชิญค่ะ